สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการมินิบอนไซอินดี้บอนไซจิ๋วอินดี้นะครับในช่วงคลิปสั้นๆนะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องนะครับให้ทุกคนดูกระถางน่ารักน่ารักนะครับใบนี้ผมซื้อมาในราคา150นะครับจากในพี่น้องใน Facebook ท่านหนึ่งนะครับนะฮะเดี๋ยวเราจะแกะออกมาดูชิ้นงานกันนะครับว่างานจะเป็นแบบไหนนะครับซึ่งของเจ้านี้นะครับส่งของไวมากนะคะคุณผู้ชมราคาย่อมเยาวแถมยังส่งของได้ไวมากส่งเมื่อวานวันนี้ได้รับอะไรอย่างนี้นะครับนี่ฮะแพ็คได้ดีมากเลยครับแพ็คกันกระแทกนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าชิ้นงานจะเป็นแบบไหนนะครับคุณผู้ชมเรามาดูไปพร้อมๆกันนะครับว้าวคุณผู้ชมน่ารักมากอ่ะสวยมากเลยครับนี่เป็นงานดินเผานะครับฝีมือของคนไทยนะครับผมนะคะถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับวันนี้ผมก็จะมาโปรโมทให้กับพี่น้องท่านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาภาพโปรไฟล์ของเฟซนะครับมาให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับในนั้นจะมีเบอร์โทรติดต่อนะครับถ้าท่านใดสนใจก็เดี๋ยวนะฮะทักไปคุยกับเขาเลยนะครับสวยมากคุณผู้ชมงานดีนะคะฝีมือคนไทยนะครับเยี่ยมเลยครับคุณผู้ชมผิวเคลือบอะไรอย่างเงี้ยฮะละเอียดสวยนะครับนะแต่ตินิดนึงนะครับเขาไม่มีที่เจาะเอ้ยเขาไม่ได้เจาะรูร้อยลวดดัดไว้นะคะเพื่อยึดกับต้นไม้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรใช้ได้อยู่ครับโอเคครับเยี่ยมมากเลยครับคุณผู้ชมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีการทำคลิปใหม่ๆอีกเรื่อยๆนะครับแล้วเจอกันใหม่นะคะคุณผู้ชมบ๊ายบาย